วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Business Boss จับกระแสธุรกิจนะคะประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2563นะคะพบกับเรา2คนได้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 3:00 น.ถึง 3:30 น.ส่วนวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ 3:00 น.ถึง 4:00 น.ค่ะจัดไปเต็มๆ1ชั่วโมงเลยนะครับพบกันนะครับกับคุณอมรรัตน์และผมอีกบรรพตนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถแวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับในช่วงค่ำคืนนี้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube พิมพ์เข้าไปว่า TNN Live อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่า TNN ช่อง16เดี๋ยวก็จะเด้งขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นทางด้านของ True ID และก็อีก1ช่องทางนะครับอยู่ทางฝั่งของคุณอมรรัตน์จะเห็น QR Code นะครับคุณผู้ชมนะสามารถใช้สมาร์ทโฟนของท่านนั้นไปสแกน QR Code ได้อันนี้ง่ายสะดวกมากง่ายแล้วก็แอดเฟนกันได้เลยใช่ครับเราสื่อสารถึงกันได้จะฝากประเด็นข้อมูลอยากจะรู้เรื่องราวอะไรฝากมาเลยค่ะเดี๋ยวทีมงานเราพิจารณาแล้วจัดให้นะคะครับหรือคนไหนที่ไม่ถนัดในการสแกน QR Code ก็พิมพ์เข้าไปในแอดเฟนตรง LINE นะครับหรือว่าเพิ่มเพื่อนโดยใช้คำว่า TNN Online ครับได้นะคะสะดวกแบบไหนก็จัดไปเลยนะคะที่สำคัญนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นฮอตมากที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะชัดเจนแล้วนะคะเรื่องของการบินไทยจะรอดจะร่วงนะคะการฟื้นฟูกิจการนะคะก็ถือว่ามีความชัดเจนแล้วณขณะนี้ใช่ไหมคะว่าการบินไทยจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายไม่ได้แปลว่าล้มละลายนะคะเขาจะไปฟื้นฟูกิจการก่อนจะล้มละลายต่อเมื่อไอแผนฟื้นฟูที่ทำเนี่ยมันเฟลเจ้าหนี้ลูกหนี้เคลียร์กันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้แต่ตอนนี้ยังมีความหวังค่ะในการฟื้นฟูแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการนะคะซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นคนยื่นแผนเป็นคนดำเนินการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนรวมถึงการเสนอแผนต่างๆปรากฏว่าเกิดเรื่องแล้วค่ะคุณอีกเป็นยังไงฮะเกิดเรื่องแล้วค่ะเดิมมติครม.บอกแบบนั้นให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการไปมาปรากฏว่ากระทรวงการคลังเนื่องจากว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นและตอนนี้ยังไม่ได้ขายหุ้นออกก็ถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ส่วนกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีหุ้นแต่เป็นคนกำกับดูแลและบริหารการบินไทยไม่งงใช่ไหมคลังมีหุ้นแต่การบินคมนาคมไม่ได้มีหุ้นนะคะแล้วคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงคมนาคมเป็นคนดำเนินการในเรื่องนี้ปรากฏว่ากระทรวงการคลังเขาบอกว่าดร.อุตมะบอกว่าไม่เอาละเปลี่ยนใจละจะขอเข้ามาดำเนินการในการยื่นเสนอรายชื่อต่างๆคนที่จะเป็นมือบริหารแผนเพราะว่าแผนฟื้นฟูเราก็ต้องเร่งนะเจ้าหนี้ต่างประเทศนี่เขาก็จดจ้องๆกันอยู่แล้วนะคะเจ้าหนี้เครื่องบินเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะยื่นในการดำเนินการเกี่ยวกับทวงหนี้ของเราอยู่แล้วนั้นตรงนี้ช้าไม่ได้ค่ะครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าบทสรุปสุดท้ายจะออกมาในรูปแบบไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับก็คือท่านของกระทรวงการคลังนะครับในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีความจำเป็นจะต้องลดการถือหุ้นลงมานะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของสถานะที่จากเดิมเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วมันก็จะมีเรื่องความไม่คล่องตัวอะไรต่างๆในเรื่องการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดนะครับก็จะมีการขายหุ้นในส่วนที่กระทรวงการคลังถืออยู่นะครับโดยจะมีการขายให้กับทางด้านของกองทุนวายุพักจากเดิมเนี่ยนะฮะที่กระทรวงการคลังถืออยู่ตามกราฟิกที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ 51% มันมีเศษเล็กๆแหละจะขายออก 3% ฮะค่ะขายให้กับกองทุนวายุพักซึ่งกระทรวงการคลังก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็จะเหลือสัดส่วน 48% ครับค่ะที่สำคัญการขายหุ้นครั้งนี้นะคะก็ต้องถือว่ายอมขายขาดทุนเพราะว่าราคาหุ้นเดิมเนี่ยมันอยู่ที่14บาทต่อหุ้นแต่ราคาตลาดณขณะนี้มันอยู่ที่4.5 บาทแล้วก็ช่วงหลังมันอาจจะดูราคาหุ้นพุ่งขึ้นนะคะมันก็อยู่ประมาณนี้ยังไงก็ต้องขายขาดทุนถูกไหมราคาตลาดอยู่4.92 บาทฮะใช่ค่ะโอ้โหนี่ขาดทุนเยอะนะถ้าขายนะขาดทุนเยอะไงก็ถือว่าขายขาดทุนเพราะฉะนั้นล่าสุดนะคะราคาขายเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย4บาทเขาบอกว่าจะขายราคาประมาณนี้มีส่วนลดให้ด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นวงเงินในการที่จะต้องมาซื้อหุ้นตรงนี้ก็ประมาณ300ล้านบาทสำหรับกองทุนวายุพักหนึ่งค่ะโอ้ตรงนี้ต้องเป็นคำเตือนสำหรับบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยนะครับเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดราคาหุ้นของการบินไทยเองก็พุ่งติดจรวดเลยฮะใช่ค่ะพุ่งทะลุฟ้าประมาณ100%กว่านะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวนี่มันเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูต่างๆทำไมราคาหุ้นมันถึงเพิ่มขึ้นได้ขนาดนี้นะฮะปรากฏว่านี่อย่าลืมนะมันมีความเสี่ยงหลายอย่างนะตั้งแต่เมษามานะหุ้นขึ้นชนเพดานไป8รอบนะคะใช่ครับชนเพดานเลยนะคะแล้วก็ลูดลงมาอีก2รอบค่ะเลยไม่รู้ว่าใครลากหุ้นตัวนี้ค่ะสงสัยอยู่เหมือนกันหลายครั้งเนี่ยนะฮะชนเพดานไม่พอเวลาที่มันล่วงเนี่ยก็ติดฟลอร์ติดพื้นเลยติดฟลอร์เหมือนกันไป2รอบค่ะติดฟลอร์ไป2รอบแล้วก็ขึ้นเพดานนะคะซีลิ่งไป8รอบในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยแหละช่วงสั้นๆเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นการบินไทยค่ะเพราะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าความเสี่ยงของการลงทุนนับจากนี้ไปมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจากับเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนฟื้นฟูอาจจะมีความเสี่ยงที่ไม่สำเร็จก็เป็นได้อาจจะสำเร็จแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ได้มีการพูดคุยกันไว้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนอย่างมากนะครับค่ะ
ที่สำคัญนะคะเรามาดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนนะคะที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายนะคะก็มีอยู่10ขั้นตอนด้วยกันนะคะไปดูกันเลยนะคะตั้งแต่แรกเลยอันนี้ชัดเจนแล้วมติครม.ออกมาแล้วคลังอันดับแรกเลยคลังจะต้องลดหุ้นลงต่ำกว่า 50% ก็ตกลงจะขายออกไป 3% ก็จะเหลือหุ้นกระทรวงการคลังในการบินไทย 48% ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ดำเนินการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูพร้อมตั้งคณะในการเจรจาหนี้ต่างๆนะคะครับส่วนขั้นที่3เนี่ยฮะทางศาลเองก็จะรับคำร้องแล้วก็คุ้มครองการชำระหนี้หลังจากนั้นขั้นตอนที่4ก็คือส่งหมายให้กับเจ้าหนี้นะครับใช่เมื่อส่งหมายให้เจ้าหนี้แล้วนะคะก็ต้องมีขั้นตอนของการประชุมเจ้าหนี้เพื่อดำเนินการในส่วนของการเจรจานะคะต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรและหลังจากนั้นนะคะไปสู่ขั้นตอนที่ศาลจะต้องตั้งผู้ทำแผนและผู้เสนอแผนก็คือจะต้องมีการตั้งผู้ทำแผนและมีการเสนอแผนขึ้นมาด้วยค่ะขั้นตอนที่7นะฮะผู้ทำแผนเนี่ยต้องเสนอแผนฟื้นฟูนะครับว่าจะเอายังไงต่อฮะจะมีการลดค่าใช้จ่ายยังไงจะมีแผนในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่8ครับประชุมเจ้าหนี้เพื่อเป็นการอนุมัติต้องเคาะกันแล้วฮะว่าแผนฟื้นฟูที่เสนอมาเนี่ยจะอนุมัติหรือไม่อย่างไรครับใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะศาลก็จะต้องเห็นชอบแผนนะคะแต่งตั้งผู้บริหารที่จะไปดำเนินการตามแผนฟื้นฟูนะคะที่ดำเนินการมาแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายดำเนินกิจการตามแผนฟื้นฟูนะคะอันนี้หมายความว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนทุกโปรเซสไม่มีปัญหาทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถที่จะคุยตกลงกันไปได้เรียบร้อยแต่มีหลายคนบอกว่าในแต่ละกระบวนการมันไม่ง่ายนะเจ้าหนี้มันมีหลายกลุ่มใช่ไหมคะมันมีหลายกลุ่มกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กรายย่อยต่างๆที่เขาจะต้องรวมกลุ่มกันมาแล้วมีขั้นตอนกระบวนการในการโหวตต่างๆเขาบอกระหว่างทางตรงนี้คือโจทย์ที่ยากบางส่วนอาจจะไม่ยอมอาจจะตกลงกันไม่ได้หรือคนที่เราเสนอไปเจ้าหนี้อาจจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นระหว่างทางตรงนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงและหลายครั้งของการแผนฟื้นฟูเนี่ยไปไม่รอดก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรงนี้แต่ถ้าผ่านจากจุดนี้ไปทำแผนไปสู่ศาลได้นะคะนั่นแหละค่ะเราถึงจะค่อยๆยิ้มออกค่ะล่าสุดนี่นะฮะเดี๋ยวคงต้องมาดูกันหน่อยเพราะว่าทางด้านของกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเสนอชื่อบุคคลประมาณ30ท่านด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการคัดเลือกให้เหลือ15ท่านนะครับเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีรายชื่อออกมาบ้างบางส่วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดร.ชาติชัยพยุหนาวีชัยครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะฮะแล้วก็มีท่านเทวินวงวานิชอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณจรัญพรโชติกะเสถียรนะครับอดีตผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโอ้โหนี่บิ๊กเนมทั้งนั้นเลยต้องบอกว่าชื่อคุณจรัญพรพอโยนออกมานะคะต้องยอมรับกันจริงๆนะคะว่ากระแสตอบรับเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะคนในการบินไทยโอ้โหส่งข้อมูลกันว่อนเลยทีเดียวนะคะกับอดีตดีๆการบินไทยคนนี้นะคะที่สำคัญนะคะกระทรวงคมนาคมจะมีการสรุปรายชื่อนะคะมาที่รัฐมนตรีศักดิ์สยามภายในวันจันทร์ที่25แล้วก็วันที่26จะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นค่ะใช่ครับมาดูไทม์ไลน์กันนิดนึงไหมคะว่าการฟื้นฟูเราเห็น10ขั้นตอนไปแล้วเรามาดูไทม์ไลน์ในแต่ละห้วงเวลาเพราะทุกอย่างมันต้องทำงานแข่งกับเวลามันจะมาแบบยืดไม่ได้มันมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเราไปดูกันนะคะว่าไทม์ไลน์ของการฟื้นฟูการบินไทยมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากเดือนมิถุนายนเลยค่ะทางศาลเนี่ยนะฮะจะต้องอนุมัติผู้บริหารแผนอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อที่จะอนุมัติผู้ทำแผนค่ะถัดมากรกฎาคมนะครับก็จะประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติผู้ทำแผนฮะค่ะแล้วก็เดือนสิงหาคมนะคะตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้นะคะก็จะต้องมีผู้ทำแผนนะคะเข้ามาควบคุมกิจการนะคะและถัดไปนะคะเดือนกันยายนนะคะ63ค่ะจะมีการประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติแผนมันมีขั้นตอนกระบวนการนะคะและที่สำคัญหลังจากนั้นเมื่อแผนผ่านการอนุมัติแล้วนะคะก็จะดำเนินการฟื้นฟูตามแผนไปถ้าไม่สำเร็จตรงนี้แหละค่ะแผนแม้จะผ่านขั้นตอนกระบวนการไปแล้วนะคะแต่ในกระบวนการตรงนี้ถ้าไม่สำเร็จนั่นแปลว่าเข้าสู่ล้มละลายจริงตอนนี้เราเป็นการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายแต่ไม่ได้แปลว่าล้มละลายคือเราฟื้นฟูสำเร็จค่ะแต่ถ้าไม่สำเร็จนะคะจะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแปลว่าทรัพย์สินต่างๆไปขายไปแบ่งหารเฉลี่ยกับเจ้าหนี้ต่างๆนะคะทุกรายค่ะและกันยายน2565นะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าแผนนี้ผ่านไปได้ฉลุยโอเคทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันก็ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูแล้วก็ยื่นเรื่องออกจากกระบวนการต่อศาลอย่างน้อยใช้เวลา63 64 65อย่างน้อยก็ปีกว่าเกือบ2ปีนะคะที่จะดำเนินการให้จบตามแผนเพราะว่าแผนไม่เร็วนะคะในการดำเนินการมันมีขั้นตอนกระบวนการจนสุดท้ายจริงๆเขามองไว้ประมาณปี65นะคะเราน่าจะยื่นเรื่องออกจากกระบวนการต่อศาลนั่นแปลว่าเราประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูในครั้งนี้ค่ะซึ่งอันนั้นต้องลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนแผนที่ตอนนี้เบื้องต้นมีการพูดถึงกันก็จะมีหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของการปลดพนักงาน
พื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับตอนนี้มีการพูดถึงเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าพนักงานของการบินไทยเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าพอสมควรเลยนะครับ 20,000 คนนะนี่ยังไม่รวมเอาซอร์สอะไรต่างๆด้วยนะครับอาจจะมีการปลดอย่างน้อยๆ 30% 30% คูณ 20,000 คนก็คือ 6,000 ไปจนถึง 10,000 คนนะครับแล้วก็อาจจะมีการลดเครื่องบินที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันมากจนเกินไปไหมแต่ละลำเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้แล้วอาจจะลดไป50ลำด้วยกันตรงนี้ลดค่าใช้จ่ายได้ถ้าว่าทำตามนี้นะตอนนี้มีอยู่92ลำนะคะในส่วนของเครื่องบินของการบินไทยนะคะถ้ามีการปลดระวางขายท่อตลาดไปมันก็จะลดภาระอะไรต่างๆลงไปได้ส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นการลดหนี้เพราะว่าหนี้เครื่องบินนะคะเอาตรงนี้ไปเฉลี่ยกันไปนะคะที่สำคัญนะคะสิ่งหนึ่งมีคนถามกันเยอะมากว่าในเรื่องของการปรับโครงสร้างหรือการฟื้นฟูกิจการการบินไทยหัวใจสำคัญรอบนี้ก็คือเรื่องของคนเนื่องจากมีการพูดกันเยอะว่าคนมันเกินนะคะเพราะนั้นการปลดระวางคนหรือการที่จะปลดคนออกเนี่ยแน่นอนที่เกิดขึ้น 30% เรามาดูหลักเกณฑ์กันนิดนึงนะคะว่าถ้ามีการปลดพนักงานการบินไทยแล้วสิทธิต่างๆหมายถึงการจ่ายค่าชดเชยที่จะได้รับมันไม่เท่ากันอายุการทำงานมันไม่เท่ากันเราไปดูกันนิดนึงนะคะว่าจะจ่ายกันอย่างไรนะคะเขาก็มีตารางออกมาคร่าวๆนะคะมีการดูกันเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยก็เป็น6ขั้นกันขึ้นไปขั้นแรกเลยคนที่ทำงาน120วันแต่ไม่ครบ1ปีจะได้เงินชดเชย30วันค่ะส่วนขั้นที่2นะครับสำหรับคนไหนก็ตามที่ทำงานตั้งแต่1ปีนะฮะแต่ว่าไม่เกิน3ปีนะครับก็จะได้รับเงินไป90วันฮะถ้า3ปีแต่ไม่เกิน6ปีนะคะอายุงานนะคะได้รับชดเชย180วันค่ะส่วนคนไหนที่ทำงานครบ6ปีนะครับแต่ว่าไม่เกิน8ปีได้ค่าชดเชย240วันค่ะและ10ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน20ปีนะคะจะได้รับการชดเชยนะคะ300วันค่ะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือถ้าว่าทำงานครบ20ปีขึ้นไปเลยซึ่งก็มีพอสมควรเลยนะครับจะได้รับค่าชดเชย400วันนะฮะโอ้โหนี่เกิน1ปีเลยนะครับสำหรับเงินชดเชยเลิกจ้างก็จะจ่ายในกรณีที่ลูกจ้างนั้นถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้มีความผิดนะอันนี้ต้องแยกกันนะครับถ้ามีความผิดไม่ใช่ได้ตามนี้นะครับอันนี้ต้องเป็นการโดนเลิกจ้างตามข้อกำหนดอย่างที่ว่านะครับใช่ค่ะส่วนสภาพคล่องของการบินไทยนะคะเขาบอกว่าณขณะนี้ก็มีการเบรกในการจ่ายหนี้อะไรต่างๆไปแล้วก็สามารถที่จะมีเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานการบินไทยได้อย่างน้อยถึงเดือนมิถุนายนแต่ถ้าเราเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูนะคะมันก็จะยืดอายุอะไรต่างๆเราไปได้นะคะอย่างน้อยนะคะสภาพคล่องทางการเงินของการบินไทยน่าจะอยู่ไปได้ถึงเดือนตุลาคมเพราะเราเชื่อว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเนื่องจากว่าในระหว่างทำแผนฟื้นฟูไม่ได้ห้ามว่าทำธุรกิจไม่ได้นี่จะเป็นหนึ่งเงื่อนไขนะคะที่การบินไทยอาจจะดำเนินธุรกิจต่อแต่ดำเนินการที่ไม่ได้เปิดแบบ full option นะคะดำเนินในเส้นทางที่เหมาะสมเป็นไปได้แล้วก็สามารถทำกำไรได้เพื่อให้มีรายได้มาหล่อเลี้ยงการบินไทยตรงนี้จะยืดระยะสภาพคล่องทางการเงินของการบินไทยอยู่ไปได้ถึงอย่างน้อยตุลาคมค่ะใช่ครับก็ต้องรอดูนะครับว่าในเรื่องของการทำแผนฟื้นฟูจะเร็วมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะถ้าหากว่าในกรอบระยะเวลาแรกถ้าทำไม่ทันเนี่ยนะครับก็ยังพอขยับไปได้อีกสักอีกระยะหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ต้องรอรุ่นเหมือนกันนะเอาใจช่วยนะจริงๆแล้วใช่ค่ะก็ต้องถือว่าเอาใจช่วยว่าให้แผนฟื้นฟูรอบนี้เป็นทางรอดของการบินไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาคุยกับนักกฎหมายเกี่ยวกับอนาคตทิศทางที่เราเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วมีโอกาสรอดหรือไม่รอดขนาดไหนอย่างไรช่วงหน้าติดตามกันค่ะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ